ดราม่าไฮโซฟิงทำคอนเทนต์นอนดินบนพื้นกลางเมืองญี่ปุ่นชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ทำเพื่ออะไรไม่เกรงใจคนในประเทศข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่หลายคนถึงกับใส่หัวนะคะเมื่อได้เห็นคลิปของไฮโซปิงหรือนายอันวาริศิลาอายุ37ปีค่ะเมื่อเขาเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นและก็ได้ทำคอนเทนต์ที่เป็นใครก็ไม่อยากจะยอมรับเสียเท่าไหร่นะคะทั้งยังถามเหมือนกันว่าไม่เกรงใจคนญี่ปุ่นที่มีกฎเกณฑ์บ้างเลยหรือไงเป็นคนไทยยังอายแทนเลยซึ่งเพจอีซอขยี้ข่าว3ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความถึงดราม่าที่เกิดขึ้นกับ TikToker ชื่อดังนะคะไฮโซปิงเจ้าของคอนเทนต์ที่ชอบทำตัวเหมือนเด็กน้อยที่ล่าสุดเขาได้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะถ่ายคอนเทนต์ลงไปนอนดิ้นบนพื้นถนนและส่งเสียงร้องเหมือนเด็กทารกใจกลางเมืองญี่ปุ่นด้วยค่ะรวมถึงในรถไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะคอนเทนต์ถอดสมองนอนแผ่ร้องแอ Adult Babyของพ่อไฮโซขาหนีบดำที่ลงไปเกือกกลัวนอนชักดิ้นชักงอกับพื้นถนนกลางแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่นหลายคนเห็นคลิปถึงกับสายหัวไอ้นี่เอาอีกแล้วไปทำให้คนไทยขายขี้หน้าอีกแล้วเพราะเวลาที่เขาด่ารวมอย่างตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาเอื้อมระอากับพวกนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมแบบนี้มากๆจนถึงขั้นหลายแห่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปแล้วและให้โซขาหนีบดำยังกล้าที่จะแบกสาระล่างอุตส่าห์ไปถ่ายคอนเทนต์ขยะถึงที่โน่นเพื่อให้คนไทยขายขี้หน้าชาวญี่ปุ่นเพิ่มอีกด้านชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวนะคะต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเสียงแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะคือทั้งสนับสนุนและชื่นชมความเป็นตัวเองที่ให้โซปิงถ่ายทอดออกมาค่ะแต่ในอีกส่วนซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ต่างก็เข้ามาต่อว่ากับการกระทําเช่นนี้นะคะที่ดูเหมือนไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองของญี่ปุ่นและยังทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยคนอื่นๆอับอายไปด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก thetiger.com ขอบคุณค่ะ